ระบายลงช้าๆแล้วก็ทำให้แบบน้ำมันท่วมหน้าบ้านแทบทุกหลังคาเรือนค่ะท่วมเยอะด้วยต้นตอของปัญหาก็คือเขาทำเขื่อนแล้วก็ทำเป็นคูดินกั้นทางระบายน้ำแล้วก็ทิ้งไปแต่สำนักงานเขตบางเขนนี่มาเอารถแมคโครมาจกดินออกให้เพื่อว่าให้น้ำระบายลงคลองได้สะดวกยิ่งขึ้นมาทำให้แล้วเบื้องต้นเขื่อนมันเหลือนิดเดียวจากสะพานซ้ายขวาประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งกิโลค่ะทิ้งนานเป็นปีแล้วนะคะแล้วไล่รื้อคนประชากรริมคลองก็ได้2ปีกว่าแล้วรื้อเพื่อที่จะทำเขื่อนแต่ก็ยังไม่ทำอยากให้มาทำให้เสร็จแล้วมีได้แจ้งเข้าไปเพิ่มเติมไหมเขาก็อยากให้มาเร่งมาทำอ๋อแจ้งค่ะแจ้งไปที่สำนักงานเขตลาดพร้าวที่เข้ามาไล่รื้อคำตอบก็กำลังดำเนินการฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเขื่อนให้รีบมาทำให้เสร็จชุมชนแถวหมู่บ้านเรานี่หรือว่าทองกระถิ่นหรือว่าเนียมกำมันจะมีผลกระทบหมดเลยเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยท่วมไปถึงทุกคนทศวรรษนะน้ำมันระบายไม่ได้แล้วก็ในซอยแยก17นี่ก็ท่วมไปถึงเกือบปากซอยเท่ากับว่ามันไม่ใช่แค่ทางเดินไม่เสร็จแต่ไอ้ที่อะไรที่มันคาราคาซังเนี่ยมันขวางทางน้ำฝากร่วมด้วยช่วยกันช่วยประสานด้วยนะคะ